ื่อนผมหลายคนวันนี้คือแบบสิ้นหวังแล้วแล้วกูจะโหวตทำไมในเมื่อกูออกไปเลือกตั้งแล้วแม่งก็แบบไม่ได้สิ่งที่กูต้องการผมรู้สึกว่ามันคิดอย่างนั้นไม่ได้เรายิ่งการที่เราเจอสภาพแวดล้อมหรือกติกาที่อาจยุติธรรมขนาดนี้เรายิ่งต้องสู้กับแม่งเรายิ่งต้องสู้กับมันเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถยอมได้อยู่แล้วกับเรื่องพวกนี้แล้วคือบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าจะลงถนนมาทำไมมันก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาหรอกผมคงต้องเชื่อเขานะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผลจริงๆแต่ว่าสุดท้ายมันตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนทำสิ่งที่เชื่อเถอะทุกคนมีเกมของตัวเองทุกคนมีเพจซิ่งของตัวเองเราเชื่อแบบไหนเราทำเลยเรารู้สึกว่าเราอย่าเสียเวลาในการที่จะมาแบบมาคริติกแล้ววิธีมึงถูกวิธีกูผิดอ่ะคือเรามีโกเดียวกันเราอย่าทะเลาะกันเลยว่าวิธีการของใครมันถูกกว่ากันในการไปให้ถึงเรารู้สึกว่าอยู่แบบใครทำแบบไหนผมว่าทำเลยเรารู้สึกว่าเราแค่อยากที่จะมาเห็น energy ของคนที่เชื่อแบบเดียวกับเราอยู่ในวันนี้เรารู้สึกว่าเรายังต้องการสิ่งนั้นจากพวกเขาอยู่และคนหลายคนก็ต้องการสิ่งนั้นจากพวกเราทุกคนเหมือนกันวันนี้ก็ตอนแรกกะจะไม่มาครับกะจะดูแค่ไลฟ์แต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆก็เลยมาดีกว่าแล้วก็เราคิดถึงตอน63เราคิดถึงตอนที่ยังเป็นเยาวชนปลดแอกและประชาชนปลดแอกอยู่ที่เราอยู่ที่นี่กันแบบเป็นแสนคนเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นภาพนั้นอีกครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงเป็นไปตามช่วงเวลาแหละที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคือผมรู้สึกว่าอาจจะเร็วไปในวันนี้ที่จะบอกว่ากังวลเรื่องอะไรเพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เรายังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแบบอีกอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรอดูไปทีละเปราะจริงๆครับคิดถึงฉากทัศน์ที่ดีที่สุดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมกับการเกิดของฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดเหมือนกัน